อยู่เออน่าไปทำเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเอาหลังเล็กๆไหนเอาหลังเล็กๆนี่อะไรเนี่ยบริษัทกล้วยไม้ไทยจำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับอดีตนางนพมาศมันน่ารักพวกกาแฟพวกชาพวกอะไรพวกนี้มีหลายอย่างเหมือนกันเห็นบอกว่าจะเอากาแฟใส่ถังเช่าวันนั้นคุยกับท่านเอกเอกทุกแก้วเท่าไหร่กูตาแก้วเท่าไหร่ไอ้หนูเนี่ยแก้วหรือ500อยู่อ่ะอยู่อ่ะถังเช่ามันแพงไงถังเช่ามันแพงแต่มันเป็นของมันไอ้ข้างหลังคามันมีอะไรด้วยหมุนๆนะเป็นไอ้นี่ค่ะไรนกอะค่ะอ๋อเป็นตัวไรนกมาทำอะไรกันที่นี่คะมาเรื่องเคสเชิญแกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกษียณแล้วต้องใช้งานต่อเลยใช่ใช้งานทีนี้ไม่หรอกก็เป็นเพราะไอ้น้องนี่แหละถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ไม่มาหรอกอะไรถือโอกาสมาเยี่ยมคุณทิพย์ด้วยดีเลยเนี่ยแหมมาเลยไม่ได้ชิมกาแฟเลยไม่เป็นไรจะได้พี่เอากาแฟอะไรดีอะเอากาแฟธรรมดาเนี่ยแหละกาแฟ111อะไรเนี่ยหมายถึงว่าน้ำตาล1กาแฟ1คอฟฟี่เมด1เธอกินคอฟฟี่เมดด้วยเหรออ้าวแล้วไม่ต้องกินอ่ะคอฟฟี่เมดกินแล้วแต่คุณทิพย์ปกติก็กินกาแฟดำไม่พี่ให้มันแบบสีกาแฟสดอ่ะอ๋อได้อะไรก็ได้มีน้ำตาลหน่อยก็ดีโอ้เม้นขมไม่เห็นพี่ได้กว่าอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวเค้าก็นี่ไงชั่วโมงนึงอ๋อแต่รู้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมก็ถึงไหมมันบอกไงเนี่ยเออเมื่อกี้ที่ส่งมาให้ดูอ่ะถึงใช่ไหมฮะมันบอกก็นี่ไม่น่าไกลนะตั้ง40กิโลเนาะเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่แต่เขาตาม GPS มาเขาวนไม่มันบอกเองในเนี่ยที่เมื่อกี้ส่งมาให้พี่ได้ดูใช่พี่ก็เอาได้กดจากทกสตรงสุดไม่น่าถึงเลยดูเหมือนใกล้เหมือนที่บ้านนิดเลยก็จากบ้านที่มัน70กิโลแล้วจากบ้านพี่มาที่สมุทรสาครมันก็50แล้วนะมันก็ไม่น่าจะถึงแต่มันตรงแต่มันอ้อมเข้าไปไหนแล้วมันออกอย่างนี้ใช่ GPS พาอ้อมแล้วเขาก็คนขับรถเขาก็พาตามที่เขาก็ไม่รู้ทางเหมือนกันที่เขาบรรทัดน้ำเกิดไหมเดี๋ยวให้เด็กนั่นเอาน้ำขาวให้อ๋อเขาดูบุหรี่ดูบุหรี่สบายมากเลยเขาดูบุหรี่ด้วยเดี๋ยวถ่ายน้ำขาวก่อนนะฮะแกว่าแกเพิ่งกลับมาดูแฟไม่มาแกหยุดไปนานแล้วแกเพิ่งกลับมาทำไมอ่ะแกก็เพิ่งมาดูดนั่นไม่นานดิเลิกครับเดี๋ยวที่คุยกันนะผอมลงแล้วนี่นายคุณทิพย์อะไรนะผอมลงแล้วนี่ผอมแกแกเขาบอกว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่แกก็บอกได้20,000กว่าบาทแกแม่ก็เลยบอกว่ามาทำกล้วยไม้ดีกว่าแล้วก็เจ้าก็เลยออกทำกล้วยไม้แล้วได้เงินเดือนเยอะจริงๆแกทำไปซื้อที่ไม่ทุกปีพี่ได้หมายถึงว่าชิมทุกปีทุกครั้งถ้าพูดถึงขายเนี่ยก็7-8 แก้วเดินไหวไหมพี่ล้มหรือมีหลายอันได้ไปสี่มีบ้างเนี่ยจะมีจริงจ้าต้องมีต้นไม้ก่อนทำต้นไม้ก่อนใช่ไหมน่าอยู่น่าอยู่ลมพัดมันปล่อยปลาด้วยโอ้ยเรียนปลาจะพี่มาค้างได้ไหมเนี่ยได้เลยไปพี่เอาเรียนไหนว่างเลยอันนี้มี4 ห้องอันนั้นมี2พี่ได้เห็นเตาย่างยังเดี๋ยวพาไปดูเตาย่างเตาย่างคือเอาเก้าอี้มาเอาวาง2 ตัวถุนในห้องเนี่ยในห้องเนี่ยโอ้โห
ยกไม่รอดนะโอ้ยวัดใจแล้วกู้มังกรปูเรียกมาพักได้ชวนพี่พี่อาจมาตัวนี้ไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมมาคราวที่แล้วไม่ได้ถ่ายถ่ายแล้วหมดแล้วมันได้น้ำอ่ะเนี่ยเป็นอันนั้นด้วยอ่ะของหมื่นกว่าบาทโอ้โหดีกว่าขนเนี่ยมึงนอกเนี่ยไปเอาดีขึ้นดีอลาสก้านี่พันนี่เต็มไทยไม่มีเลยไม่เคยมีเลยเนี่ยต้นเนี่ยอลาสก้าเนี่ยพันของมันของไอ้บริษัทนี่มันมีเจ้าเดียวแต่บางไทยมาคนละต้นไม่เป็นตัวเมียแน่นอนไม่รู้ตัวเมียแน่นอนนี่ก็ไอ้บาดด่าบาดแดงด่าโอ้ตรงนี้ก็เริ่มปลูกใหม่สนเนี่ยทำนะเข้าก่อนมาไม่มีนะกำลังทำเทอ่ะตรงนี้ก็ทำใหม่จะมีกัญชาด้วยสิกัญชาไม่มีพี่ตายแล้วมีแล้วตายเลยหรือจะเอามาใหม่มาปลูกปลูกยากอะครับกัญชาไม่น่าจะยากไม่มียากต้องหลบต้องหลบอ๋อยากจริงๆทำใหม่อืมเกลียวมันคัดนะแก่ทองผสมก็เอามาจิ้มแต่ละดอกละดอกให้มันผสมกันสวยไหมพี่เด็กสวยฮะนี่สวยไหมอ๋อทำให้ผิวได้ด้วยต้นแข็งแรงนะดูดิต้นกูไม่เคยเห็นต้นกล้วยไม้ที่ไหนใหญ่เท่านี้มันมาจากแบบนี้ครับมาแบบนี้ไม่มันก็เป็นอ๋อเป็นพันธุ์ของมันเป็นพันธุ์ของมันจับนี่ผสมใหม่เดียวกันมาผสมกันแล้วมันก็จะออกมาพันธุ์ใหม่แต่ก็จะพอมันก็เป็นกระป๋องกระป๋องแล้วเอาเข้าแลบแล้วก็เนี่ยพี่ก็มีแลบอ๋อขยายขยายขึ้นก็เป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาพี่ดูเห็นไหมพันธุ์ใหม่เนี่ยดูต้นมันดิทองนะเอาไปผัดเนี่ยโหใช่ไหมต้นแรกผมก็งงแล้วต้นที่ใหญ่มากเรียกพันใหม่แล้วนี่ดูด่างด่างผมเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวนี้เขานิยมด้วยนะด่างไงด่างใช่ไหมด่างนิยมมากเออกล้วยไม้ด่างไม่ค่อยเห็นนะต้นนี้หายากแล้วนี่หายากกว่าพี่นี่ยากกว่าต้นนี้แพงกว่าโอ้ยังงี้แพงนี่ไม่เคยมีอ่ะนี่ในนี้ไม่เคยมีในประเทศไทยไม่เคยมีเลยพี่อ่ะแล้วพี่เพาะเองอ่ะอะไรเงี้ยนี่มันกลายมาจากไอ้นี่กลายมาจากต้นนี้แหละต้นกลางแหละสีแดงมันกลายมาจากนี้กลายเป็นมีเขาฮิตกันอ่ะเออฮิตกันเนี่ยนี่เขาทำไว้ให้สันสันมาชอบผมบอกกูชอบบูวันนี้สันสลุกานนท์ใช่ใช่สันสรุตานนท์กระถางใช่ใช่กระถางนี่เลยเขากระถางมาให้ด้วยใช่พร้อมเราเนี่ยด่างเนี่ยด่างนี่ต้นนี่ก็จะไม่เหมือนอย่างนั้นไอ้นี่ซีกเดียวนะไอ้นั่นสองขอบนะไอ้นี่ยากกว่าไอ้นี่ไอ้เนี่ยถ้ามันทำแบ่งครึ่งได้คนละสีนะมันจะเป๊ะป่ะนี่ยังไม่ได้ดีแต่ก็ที่อื่นไม่มีละในประเทศไทยไม่มีในโลกแทบจะในโลกนี้แทบจะไม่เคยมีเนี่ยสองต้นด่างด้วยความบังเอิญอะไรเงี้ยใช่ด้วยความบังเอิญโดยที่เราทำไอ้ต้นพวกนั้นเยอะไงแล้วเราก็มันบังเอิญมันได้ต้นหนึ่งมันดีได้ต้นมาก็แล้วถ้ามันออกหน่อมามันก็เป็นพันนี้มันก็เป็นพันนี้มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะแตกหน่อใช่แต่ถ้าตรงเนี้ยถ้าพี่ ถ้าเนี่ยมันได้อย่างใบเนี้ยครึ่งนึง
นะสีเหลืองครึ่งหนึ่งสีแล้วชัดตัวนี้นะโอ้โหพี่ราคานี่พวดเลยทีนี้ยากแพงมากเนี่ยเห็นไหมยิ่งถ้าได้สลับขึ้นด้านนี้เป็นเหลืองนะแล้วด้านนี้เป็นเขียวสลับยิ่งแจ๋วเลยแจ๋วเลยมันไม่มีดอกอะครับไปมันไม่มีมีนี่ไงนี่ไงแต่อันนี้ยังไม่มีดอกอยากดูต้นเป็นแสนไหมนี่แปดแปดแปดเป็นแสนนี่ต้นใหญ่ไหมหน่อยต้นนี้กลับเป็นแสนเนี่ยต้นเป็นแสนเนี่ยพี่ทำไมแพงอะพี่ดอกมันหรือทรงมันหรือทรงมันอะเนาะต้นใหญ่สายพันธุ์สายพันธุ์เนี่ยมันมาจากอาชิมาอาชิมานี่หายากแล้วอาชิมานี่หายากอยู่แล้วที่นี่เมื่อก่อนที่นี่มีคนเดียวเองพันธุ์สีแดงเนี่ยครับแล้วก็ตอนหลังกระจายไปบ้างก็พอมีแต่ไอ้เนี่ยมันมาเข้าอีกชั้นนึงก็คือเข้ากับช้างเผือกมันก็เลยทำให้แพงขึ้นแล้วพอแพงขึ้นปุ๊บปกติไม้เนี่ยมันจะมีแท่งเดียวขึ้นมาครับเราทำยอดเนี่ยพี่เล็กดูนับเลยพี่เล็กนับได้กี่ยอด1 2 3 4 5 6 7 8 8 9ยอด9ยอดเลยเนี่ยได้อีกหน่อยมันจะ9ยอดเป็นไม้พุ่มใช่ไหมมันจะใหญ่ใช่มันจะเป็นไม้พุ่มมันจะทำให้ราคามันพุ่งมากกว่านี้มันก็เลยยากที่สุดโอ้พี่แดดมันพอดีด้วยเนาะครับมันจะยากที่สุดเนี่ยพี่ตัวเนี้ยก็เลยถามว่าให้ราคาเป็นแสนครับใส่ถ่านทำไมครับพี่นี่เป็นเพื่อดูดความชื้นแล้วมันเกาะยึดแล้วข้างล่างเราก็จะทำเป็นโป่งเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะต้องการความโป่งพี่รดน้ำวันละครั้งใช่ไหมวันครั้งสองครั้งเลยได้หมดเพราะพื้นที่ชอบน้ำพื้นที่ชอบน้ำตัวนี้ก็หลายตังค์ได้พี่ก็ขึ้นมาอีกหน่อยกระถางเนี่ยโอ้โหกระถางก็เท่าไหร่กระถางร่วมหมื่นเลยกระถาง 8,500 เพราะกระถางเองเราเป็นสัญญาเลยกระถาง 8,500 พี่เล็กบังเอิญว่าราชบุรีผลิตใช่ไหมรุ่นนี้หายากพี่รุ่นเนี้ยตอนเนี้ยเป็นหมื่นละหลักหมื่นละกระหายากหลายคนปั้นหายากเลยปั้นลายใหม่ๆหาคนปั้นยากลายนูนเนี่ยนี่หายากกระถางก็จะขีดๆอย่างเงี้ยเยอะแค่เนี่ยผมไม่เคยเห็นต้นไม้ที่ไหนมันใหญ่ขนาดนี้พี่ดูโอ้โหทองดูดิกี่ร้อยไร่นะพี่ทั้งหมด355 355 355ไร่พวกทกสกินดอกเบี้ยเขาเนี่ยเฉพาะของพี่เขาเนี่ยเลี้ยงพนักงานทั้งคณะเพราะฉะนั้นดูแลพี่ก็ดีๆหน่อยต้องมันต้องให้เข้าใจว่าไอ้ยุพลธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เงินสภาพมันก็พยายามจะช่วยนะยุพลมันก็เข้ามาไม่เขาพอออฟไลน์ครับเขาเข้าถึงอยู่ละยุพลแกสุดยอดเรื่องแบบเนี้ยครับแกก็พยายามช่วยครับแต่วันนี้ไอ้คนชงไอ้หายเบอร์10นะไอ้หายนั่นน่ะบื้อที่หายเนี่ยไม่ค่อยนั่นรู้วันนั้นผมก็บอกบางทีเอ้ยทำไมมึงเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรมีคุณขนาดนี้แกย้ายจากที่อื่นไงที่ตอนนี้เป็นอะไรอ่ะผู้บริหารทีมไอ้เนี่ยที่ไหนของจัดการหนี้ของเนี่ยที่เนี่ยก็ดูแลพี่อยู่เนี่ยนี่พี่ดูนี่พันใหม่นี่ก็พันใหม่นับไม่ใช่เป็นแสนต้นนะพี่นะ เป็นล้านนะผมว่า ทั้งหมดแล้วนะแล้วเราจะไปปลูกอย่างพี่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมเคยพี่ก็ให้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้นี่ก็ให้ไปเยอะแยะหมดเนี่ยนี่พันธุ์ใหม่นะพี่อันนี้ถ้าแบบเราทำเองนะคือทำให้ไม้มันออกได้เยอะออกได้ปุ๋ยอะไรก็ใส่เหมือนกันครับใส่เหมือนกันนะพี่จริงๆแล้วเราพยายามทำไม้ไอ้รุ่นนี้พยายามทำไม้ที่ใส่ปุ๋ยน้อยที่สุดแล้วก็ต้นใหญ่ที่สุดแล้วก็ออกดอกเยอะครับจะเป็นไม้พวกรุ่นที่อยู่ในนี้ที่ขายอยู่ตอนนี้กำลังทำขายเดี๋ยวเปิดธันวาเนี่ยใคร
ใครมาเนี่ยขายนะเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่นี่นี่เพิ่งเริ่มเนี่ยหูซุ้มแบบนี้มึงทองดอกเนี่ยเดี๋ยวทำรุ่นเยอะออกเยอะครับเนี่ยบอกพี่เล็กมานั่งจิ้มเมาโถพี่เล็กโอ้โหพี่เล็กรู้เลยพี่เล็กได้หมดเลยผมลองแล้วทำได้อยู่เออแหมเนี่ยพี่เล็กจิ้มนะจิ้มนะพี่เล็กพี่เล็กอยากได้สีเหลืองให้มากพี่เล็กก็หาสีเหลืองพี่ก็ไม่มีอะไรวันวันพี่ก็เดิมจิ้มเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่มาใส่นี่เนี่ยเอาเกสรอันนั้นมาใส่อันนี้เกสรนู้นใส่เดี๋ยวมันก็จะมีกระป๋อออกมาออกไปพันใหม่ดูไม่ยากนะยากหูง่ายๆดูไม่แต่ละบุกเองรู้ขึ้นดอกเกสรเหลืองๆนี่เกสรเหลืองๆนี่ฮะโอเคสอนเหลืองๆใช่ป่ะปุ๊บไม้จิ้มฟันนะพี่ใช้ไม้จิ้มฟันผมเอาเนี่ยไปใส่ในนี้นี่มั้ยพอไม้จิ้มฟันปุ๊บเนี่ยเนี่ยพี่ก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีต่อมวุ้นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยต่อมวุ้นเนี่ยใช่มั้ยครับเนี่ยต่อมวุ้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นต่อมวุ้นอยู่พี่ก็เหลืองๆเนี่ยปุ๊บต่อมเหลืองๆนี่ปุ๊บเนี่ยนะครับพี่ก็ไปใส่ปุ๊บจบเหลือพอให้เรียบร้อยยังไม่ออกกระป๋อไม่ออกกระป๋อแล้วแล้วก็เป็นพันใหม่เป็นพันใหม่เพราะอะไรรู้ว่ามันผสมกันไงแต่มันจะไม่มันไปเพี้ยนมันต้องทุกดอกด้วยครับพี่นะใส่ทุกดอกเลยนะไม่แล้วแต่เราอยากกี่ดอกก็ได้ขยันก็ได้ดอกนึงนี่ 5,000 ต้นแล้วอ๋อดอกดอกนึงนี่ 5,000 ต้นได้แล้วทำได้ถึง 5,000 ต้นถ้าเราเนี้ยเราจะได้เหลืองเข้มฟ้าจีบใหญ่ฟ้าเนี่ยปากจะแดงกว่าเราก็อันนี้ใส่อย่างเงี้ยก็คิดว่ามันจะเหลืองกว่าเนี่ยง่ายๆพี่เล็กเห็นไหมพี่เล็กก็โถสบายมากก็พี่เล็กมาเนี่ยพี่เล็กจิ้มได้หมดเลยปกติก็จิ้มมาเยอะไม่ก็พี่ก็สอนไปแล้วไปดูขาผมชอบดอกใจยังมีเปรตเลยมาดูแต่ละชอบมันนะทองเนี่ยหูดอกแม่งบานเลยยาวเหยียดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ดูไหมช่อเชิดเนี่ยดูใหญ่ยาวช่อดูช่วงปกติจะดีแบบนี้นะช่วงที่แล้วไม่ดีเพราะฝนเยอะช่วงที่แล้วอ่ะก็ฝนไม่ดีเลยช่วงแล้วฝนเยอะเดี๋ยวหนาวๆผมมาอีกรอบหนึ่งมาดิพี่ไปเนี่ยต้องพาวนรอบพอสีเหลืองเนี่ยมันจะเด่นอ๋อใช่ใช่มันจะออกมาเด่นแล้วคนถ่ายรูปมันจะชอบเด่นเลยชอบใช่ไหมครับเนี่ยฮะพี่เห็นไหมสีเหลืองมันจะเด่นเนี่ยผมพยายามนี่พี่เล็กผมเอาพยายามเป็นพ่อตัวนี้ต้องเดินข้างนู้นนะนี่พยายามทำตัวนี้ให้เอาไปเป็นพ่อพ่อพันธุ์พี่เล็กทำไมรู้อ่ะผมเป็นความพ่อปากใหญ่เนี่ยปากใหญ่เนี่ยพยายามเอาไปใส่ให้มันได้ปากใหญ่ๆแล้วพวกแคทอะไรพวกนี้พี่แคทเราไม่ได้ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่เนี่ยพี่เนี่ยปากใหญ่ที่มันได้ครับเราก็พยายามเอาปากใหญ่เนี่ยเพราะคนเนี่ยจะเล่นอีกอนาคตมันจะเล่นปากใหญ่ขึ้นปากใหญ่แล้วมันจะดูสวยไงพี่พอบิดแล้วปากใหญ่พี่ดูไหมเนี่ยเห็นไหมพอบิดแล้วปากใหญ่คืออนาคตเขาจะเล่นอย่างนี้เราอ่านเขาไว้ก่อนไงว่าอีกหน่อยพอปากเล็กมันเยอะแล้วไงเออมันเยอะครับเราก็จะเล่นปากเป็นปากใหญ่ไปน่าดูนะเนี่ยนี่ขายต้นเป็นพันเป็นพันเลยนะขายต้นเป็นพันตัวเนี้ยหลายถันต้นพันอ๋อต้นนี้ยังเป็นแม่พันก็หลายพันปกติไม่ขายพี่ทำไปแล้วไงอ๋ออันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมดเลยก็เนี่ยพี่เขาจะเดินจิ้มตรงนี้ไงเพราะตรงนี้เราจะต้องรู้ด้วยไงว่าต้นนิสัยพ่อแม่เป็นไงคือที่เราเลี้ยงไงเพราะว่าเราจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันอ่อนแออะไรบ้างจุดด้อยมันคืออะไรบ้างก็คืออาจจะชอบมันยาวหรือร่วงพี่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บเอาเลยพี่ฟังไปก่อนได้ได้เดี๋ยวซ้ายนะพี่เล็กเนี่ยแล้วเรารุ่นเนี้ยเรามาทำเป็นไม้พวกไม้กระถางนี่อย่างเงี้ยครับจะเลี้ยงง่ายตัวเนี้ยจะเลี้ยงง่ายน้ำอย่างเดียวก็โตแล้วแต่จะให้ดอกเยอะปุ๋ยน้อยตัวนี้เนี่ยผมก็ทำรุ่นนี้มาแล้วรุ่นเนี้ยเป็นไม้พ่อมาเล็กหมด
เขาเรียกเขาเรียกพันธุ์อะไรกันเป็นลูกลาเซียนเทียร่าลูกลาเซียนแล้วเราก็พยายามผมเนี่ยพยายามทำเป็นไม้หอมขึ้นมาไม้หอมอ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นไม้หอมนะตัวเนี้ยเนี่ยเป็นลูกเป็นพ่อแม่นี่หอมนะกุ้งลมเนี่ยพี่กุ้งลมดมนะไม้หอมเลยหอมไหมหอมไหมมีกลิ่นแต่นี่เป็นไม้พ่อแม่ที่ทำเป็นไม้เพื่อจะเอากลิ่นเนี่ยไปใส่ตัวเองเป็นไม้ใส่แค่ตัวนี้เป็นไม้ที่ทำมาแล้วแล้วเลี้ยงง่ายเนี่ยพี่ดูลำเลยครับนี่ไม่มีอะไรลำลำตึกเลยแต่ตัวนี้ตอนแรกที่ออกดอกเครื่องดอกคนที่ไปยกไป50,000ไม่ได้ขายอันไหนอันนี้ครับสีเหลืองสดเลยทั้งต้นเลยอันนี้สีเหลืองครับเนี่ยเขาจะยกไป50,000ผมไม่แน่เขาจะยกให้ได้เลยนะทางใต้อ๋อชอบผมบอกก็ไม่ได้ผมมีต้นเดียวผมก็เลยไม่ได้ให้เขาไปถ้าจะให้ไปแล้วไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่เดิมเยอะมากถนนเนี่ยคนมายกไปทางใต้มีพวกรีสอร์ทเนี่ยไม้เกียวที่เกียวบิดๆอย่างเงี้ยที่พี่เห็นที่ใต้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหัวทั้งนั้นใต้ลงไปตั้งแต่เพชรบุรีไปครับถ้าพี่เบลลี่สอดไหนที่เป็นไม้ถามเป็นไม้ผมเหมือนกันก่อนที่มันทำไว้โอ้โหทั้งถนนเนี่ยเยอะมากคนยกไปเนี่ยผมเติมไอ้นี่มันก็แปลกนี่ก็หูตั้งครับอันนี้เรียกอะไรครับอันนี้จันเจ้าจันเจ้าอันนี้ก็ไม่มีหายากนี่พี่ลงกล้วยไม้อะไรเงี้ยธุรกิจกล้วยไม้แล้วทำมาหลายสิบปีแล้วพี่นะสามสิบปีสามสิบปีทำกล้วยไม้บางทีมันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นรายได้แบบนั้นนะมันอยู่ที่ว่าถามว่าถ้าวันนี้ก็ไม่มีใครลงทุนได้อย่างผมครับยากมีตังก็ลงไม่ได้ผมว่ามีตังก็ไม่ใครกล้าลงหลายร้อยล้านนี่355 ไร่นี่ก็น่าจะไม่ต่ำอย่าง500 ล้านเนี่ย500 ล้านครับที่ลงทุนเนี่ยอย่างนี้ก็ขยายเรื่อยๆใช่ไหมครับขยายเรื่อยๆเราก็พยายามจะก็จะตอนแรกอ่ะมันก็มีเป้าไว้500 ไร่ครับแต่พอตอนหลังมันมีเรื่องแรงงานเรื่องอะไรก็ต้องดรอปอยู่300 ไร่อยู่แล้วแรงงานเนี่ยเราต้องฝึกเขาเรื่องไงมันก็ต้องฝึกกันดีครับต้องเทรนในเรื่องไม่ค่อยประจำเงี้ยใช่เราก็จะมันมีปัญหาเรื่องแรงงานเราก็พักที่เดียวเรามีให้4 ไร่ปลูกบ้านพักปลูกพัก4 ไร่เลยอยู่4 ไร่ปลูกบ้านพักห้องแถวอยู่ผลนี่มีผลเยอะเหรอครับมีจริงๆผลเนี่ยถ้าไม่มีไม่นะผลมันก็มีส่วนดีบางส่วนบางช่วงแต่เยอะไปก็ลำบากน้อยไปก็ลำบากเพราะน้อยไปถ้าตกมานิดเดียวพอมันตกมาบนอากาศบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยบริสุทธิ์มันมีฝุ่นละอองครับมันพอตกมามันก็จะเป็นเม็ดลายๆทำให้กล้วยไม้เสียเอามาด้วยผลเยอะไปมันก็ทำให้แฉะเน่าครับนี่ก็มีส่วนมานั่งรถไม่เดือดเลยหนึ่งรอบนี่กล้วยไม้เนี่ยพี่เล็กเดี๋ยวพอเดือนเมษาพี่จะมาเห็นดอกมันออกเต็มเนี่ยราวเนี่ยอันนี้ดอกสีอะไรพี่ดอกสีชมพูเขาเรียกพันอะไรอ่ะพันหนวดพามอันนี้หนวดพามโอ้ทำสมสวยเลยนะครับเนี่ยเอาไอเดียของพี่แล้วขายได้ด้วยนะพี่เป็นซุ้มแค่เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นยกเป็นอันๆเนี่ยถ้าจะขายเนี่ยขายได้เลยมันสำเร็จแล้วขายเนี่ยพวงนึงก็ถ้ามีดอกผมว่าน่าเป็นร้อยอ่ะครับเป็นร้อยอ่ะนี่แค่พวงเดียวอันเดียวเนี่ยอันเดียวผมก็ทำไว้เยอะนี่เวลารับปริญญาปริญญามาถ่ายอันนี้มันกล้วยไม้ด้วยเหรอครับเนี่ยอันนี้นี่ไม่ใช่อ่ะนี่เหล้าหัวเหล้าหัวผมก็ต้น20 ปีเป็น
ือ20ปีแล้วประมาณครับใหญ่ที่สุดแล้วผมใบใหญ่มากนี่ใหญ่ที่สุดแล้วผมเห็นมีอันนี้นึกว่าเป็นกล้วยไม้ด้วยโอ้ฝ่ายจะได้ต้นนี้มาพี่ฝ่ายจะได้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมันจากต้นเล็กๆอ่ะพี่เห็นต้นเล็กนิดเดียวเราเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเนี่ยโหนะ20ปีพี่เล็กต้นนี้20ปี20ปีทรงมันสวยทรงต้นมันใหญ่มันอยู่ที่แต่งว่ะครับทรงต้นนี้สวยต้นนี้ทรงต้นนี้สวยใช่พี่เล็กต้นใหญ่ต้นกลางแล้วมันทรงมันพอดีแล้วใบก็ไม่ร่วงเยอะไม่ร่วงครับพี่เราต้องตัดออกอยู่เรื่อยๆเพื่อจะให้มันใหญ่ไปไปพี่ชิลแล้วกัน